สวัสดีทุกคนเจ๊หมูชวนหิวมาแล้วค่ะวันนี้เดียนจะมาชวนหิวกันด้วยเมนูทอดมันปลากายเมนูที่เสิร์ฟคู่กับน้ำจิ้มอาจารย์รสเด็ดสูตรของเดียนนุ่มอร่อยใครที่กำลังมองหาเมนูทำง่ายๆตามมาจดสูตรความอร่อยจากเดียนกันได้เลยค่ะขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบนำปลากายขูดใส่ลงไปในภาชนะตามด้วยพริกแกงเผ็ดน้ำตาลน้ำปลาถั่วฝักยาวซอยใบมะกรูดไข่ไก่ตอกไข่ไก่ลงไปได้เลยค่ะคลุกเคล้าให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันคลุกเคล้าไปเรื่อยๆจนได้ปลากายที่รวมกันจนเป็นเนื้อเดียวและมีสีสันสวยงามนะคะต่อไปเป็นขั้นตอนการทอดใส่ใบกะเพราลงไปในกระทะขั้นตอนนี้ใช้ไฟแรงได้เลยนะคะทอดไปเรื่อยๆจนได้ใบกะเพราที่สุกและกรอบกำลังดีจากนั้นก็ตักขึ้นมาเสด็จน้ำมันได้เลยค่ะจากนั้นแบ่งส่วนผสมปลากายที่คลุกเคล้าเรียบร้อยแล้วลงไปทอดได้เลยค่ะแบ่งให้ได้ชิ้นพอดีคำนะคะขั้นตอนนี้ทอดด้วยไฟปานกลางนะพลิกอีกด้านขึ้นเพื่อให้ทอดมันปลากายของเราสุกพร้อมๆกันนะคะทอดไปเรื่อยๆจนได้ทอดมันปลากายที่มีสีสันน่าทานค่ะจากนั้นก็นำขึ้นมาเสด็จน้ำมันได้เลยค่ะขั้นตอนการทำน้ำจิ้มอาจารย์ใส่น้ำเปล่าลงไปในหม้อตามด้วยน้ำส้มสายชูเกลือน้ำตาลคนให้ส่วนผสมเข้ากันค่ะเมื่อส่วนผสมเข้ากันแล้วยกลงจากเตาได้เลยต่อไปนำแตงกวาใส่ลงไปในถ้วยตามด้วยหอมแดงพริกเหลืองและน้ำอาจารย์ค่ะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูทอดมันปลากายเสิร์ฟคู่กับน้ำจิ้มอร่อยๆและน้ำอาจารย์สูตรของเดียนเองอร่อยสุดๆเลยทีเดียวล่ะสำหรับใครที่อยากลองทำอย่าลืมทำตามเดียนกันนะคะสามารถติดตามเมนูอร่อยๆ อีกมากมายของเจ๊หมูได้ที่ Facebook IG Twitter กดเสิร์ชคำว่าหมูหิวได้เลยนะคะรับรองจะได้สูตรเด็ดก่อนใครเลยค่ะ